ช่วงนี้นะครับในเรื่องของสุขภาพมาเป็นสําคัญก่อนหน้านี้มีการพูดถึง PM 2.5ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและอีกหลายๆพื้นที่นะครับแต่ว่ามันเบาบางลงไปเพราะว่าอากาศลักษณะมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นนะครับทำให้ PM 2.5เนี่ยมันเบาบางลงแต่ช่วงนี้กลับมาอีกแล้วนะครับเนื่องว่าจากว่าสภาพอากาศที่เป็นลักษณะของอากาศปิดมีเมฆมากแล้วก็มีหมอกในตอนเช้านะครับทำให้กักปริมาณฝุน่นเจ้า PM 2.5เอาไว้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลและตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีผลกระทบต่อสุข โดยสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5นะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลคุณภาพอากาศโดยรวมนะครับอยู่ในระดับเริ่มที่จะมีผลกระทบต่อสุขภาพก็คือมีปริมาณฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นโดยพื้นที่ริมถนนนะครับที่สถานีวัดคุณภาพอากาศแสดงค่าผลฝุ่นละออง PM 2.5อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพซึ่งก็คือมีค่าเกินมาตรฐานอยู่ถึง19พื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับ อย่างเช่นเลยนะครับพื้นที่แรกใกล้ๆกับสถานี n b t แห่งนี้นะครับก็คือริมถนนดินแดงเขตดินแดงพบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนนะครับมีค่า78ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรอยู่ในเกณฑ์ที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพนอกจากนี้นะครับยังพบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน10ไมครอนมีค่า125ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลต่อสุขภาพแล้วเช่นเดียวกันนอกจากนั้นนะครับริมถนนลาดพร้าวที่มีคนเยอะๆนะครับเขตวังทองหลงัง พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนเะนี่ยมีค่า74ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วเช่นเดียวกันนอกจากนี้นะครับยังพบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน10ไมครอนมีค่า121ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพเช่นเดียวกันนะครับ ถ้าไปอีกนิดนึงนะครับที่บริเวณริมถนนกาญจนาพิเศษเขตบางขุนเทียนนะครับพบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนเนี่ยมีค่า71มโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพนอกจากนี้นะครับขนาดไม่เกิน10ไมครอนเนี่ยก็มีค่า129ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรก็มีผลกระทบต่อสุขภาพด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ไปกันที่ปริมนทนนะครับที่สมุทรสาครริมถนนคู่ขนานพระราม2ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนเนี่ยมีค่า55ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรอยู่ในเกณฑ์มีผลต่อสุขภาพหรือว่าสีส้มด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนพื้นที่ทั่วไปนะครับมีค่าเกินมาตรฐานอยู่13พื้นที่ซึ่งคาดว่าคุณภาพอากาศในวันพรุ่งนี้นะครับ12มกราคมจะอยู่ในระดับดีถึงปานกลางถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ และจากโมเดลพยากรณ์สภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับในช่วงวันที่11-12มกราคมนี้นะครับอากาศยังลอยตัวไม่มากนักนะครับเนื่องจากว่าสภาพอากาศนั้นค่อนข้างปิดนะครับ อพอสภาพอากาศปิดนะครับเ<ะ>อาง่ายมีเมฆกับมีหม,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 มอ,อกกั้น<ะ>อยู่นะครับฝุ่นละอองต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากควันนะครับหรือว่าการก่อสร้างต่างๆมันก็ยังคละคลุ้งอยู่ในพื้นที่ตัวเมืองเพราะฉะนั้นนี่แหละจะเป็นจุดสําคัญที่ทําให้อากาศนั้นยังไม่ค่อยดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับใช่ค่ะอย่างคุณผู้ชมอาจจะนึกไม่ออกเอ๊ะพีเอ็อมสองจุดห้าเนี่ยเราเห็นเนี่ยเหมือนหมอกเหมือนควันต่างๆเหล่านี้เขาเล็กขนาดไหนแลวเขาอันตรายจากเรามากน้อยขนาดไหนนะคะต้องให้คุณผู้ชมนึกถึงเส้นผมของเราหรือว่าเส้นขนเนี่ยค่ะที่เรามีเน เ,เล็กกว่าเส้นผมหรือว่าขนของเราถึง10เท่าด้วยกันและปัญหาก็คือจมูกของเราซึ่งจริงๆจ,จ,จะปกติข้างในเนี่ยเราจะมีเรื่องของการดักจับฝุ่นละอองอยู่แล้วแต่จมูกเราจะไม่สามารถที่จะดัก จาก PM 2.5ได้เลยเพราะเขาเล็กมากถ้าเกิดเราสูดเข้าไปเป็นปริมาณมากๆก็จะส่งผลอันตรายกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจของเราเราถ้าเกิดคนในกรุงเทพมหานครอยู่ในอาคารแบบเราสองคนอยู่ในอาคารแบบคุณผู้ชมหลายๆท่านไม่เป็นไรแต่อย่างพี่วินมอเตอร์ไซค์คนที่ขับรถโดยสารสาธารณะแม่ค้าแม่ขายต่างๆเหล่านี้สิ่งสําคัญคือตอนนี้ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยซึ่งหน้ากากอนามัยนั้นต้องได้มาตรฐานไปดูไว้เลยค่ะว่าเขามีการป้องกัน pm เท่าไหร่ช่วยได้มากน้อยขนาดไหนเพราะว่าลําพังหน้าก,ากากทั่วไปเนี่ยไม่สามารถกันได้คุณหมอบอกแล้วนะครับว่าหน้ากากทั่วไปที่เป็นสีเขียวสีฟ้าต่างๆเนี่ยไม่สามารถป้องกันได้ต้องเป็นหน้ากากที่ระบุไว้หน้าซองเลยนะครับว่าป้องกันฝุ่นขนาด pm 2.5ได้นะครับใช่ป้องกันเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะคะอย่าให้เราต้องเจ็บป่วยกับสิ่งแวดล้อม,อมหรือว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของฝุ่นละอองที่อากาศนิ่งๆแบบนี้เนี่ยจะอยู่ไป1เดือน2เดือนหรือ3เดือนควรจะต้อง ป้องกันตัวเองเอาไว้ก่อนนั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะ